ส่วนทางฝั่งของ TTB นะครับตอนนี้ประกาศแผนยุทธศาสตร์นะครับในการที่จะช่วยให้คนไทยนั้นหลุดพ้นจากวงจรกับดักหนี้ครับเป็นเรื่องที่ดีนะครับโดยทางด้านของคุณปิติตันทักเกษมประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TMB ธนชาตหรือ TTB ท่านบอกนะครับว่าปัญหาเรื่องหนี้นั้นถือว่าเป็นปัญหาการเงินอันดับหนึ่งที่เป็นอุปสรรคของคนไทยสู่การใช้ชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นโดยมีกลุ่มมนุษย์เงินเดือนที่เป็นหนึ่งในกลุ่มที่กำลังเผชิญปัญหานี้มากที่สุดครับแล้วก็จะทวีความรุนแรงที่เพิ่มมากขึ้นหากว่าไม่มีการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนดังนั้นก็จะทำให้ในช่วงที่ผ่านมา TTB เร่งพัฒนาโซลูชันทางการเงินเน้นการช่วยมนุษย์เงินเดือนปลดหนี้ทำให้เกิดผลลัพธ์ได้จริงมากที่สุดอย่างต่อเนื่องครับทีนี้การผลักดันภารกิจช่วยคนไทยปลดหนี้ที่ทางธนาคารก็ตั้งเป้าหมายว่าภายในระยะเวลา3ปีจะปลดหนี้ได้มากถึง 170,000 คนก็แบ่งเป็นในส่วนของการรวบหนี้ทาง TTB สำหรับลูกค้า 20,000 รายวงเงินในการรวบหนี้นะครับอยู่ที่ 18,000 ล้านบาทและช่วยลดดอกเบี้ยได้ 2,000 ล้านบาทอีกส่วนคือผ่านโครงการสินเชื่อสวัสดิการ TTB จำนวน 150,000 คนเป็นวงเงิน 30,000 ล้านบาทแล้วก็ช่วยลดดอกเบี้ยได้ 3,600 ล้านบาทนั่นเองครับไปฟังเสียงท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TMB ธนชาตครับสิ่งที่เราจะแนะนำคือเรียกว่าระดับที่เฮลตี้แล้วกันพอคุณรวบหนี้แล้วเนี่ยสมมติคุณมีกำลังจ่ายเดือนละ 10,000 บาทเนี่ยถ้าคุณบอกว่า 8,000 บาทเนี่ยมาใช้เพื่อชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของส่วนที่รวบเนี่ยเพื่อให้ใน5ปี7ปีเนี่ยเงินก้อนนี้หนี้จะหมดละแต่ส่วนความสามารถที่เหลือเนี่ยเอาไว้สำหรับผ่อนหรือหมุนเงินทุนหมุนเวียนถ้าจำเป็นเกิดเหตุว่าอ่ะมีคนไม่สบายต้องมีวงเงินหยิบใช้ขึ้นมาบอกไอ้วงเงินที่คุณจะหยิบใช้ขึ้นมาเนี่ยหนึ่งก็ต้องมีสติก่อนว่าไม่ใช่หยิบใช้ขึ้นมาเพราะ iPhone 15เพิ่งออกนะครับอันนี้ไม่จำเป็นนะครับไอ้วงเงินที่ไว้หมุนเวียนยามจำเป็นเนี่ยมันควรจะเก็บไว้ใช้ยามจำเป็นเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่ารวบหนี้มาเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้วงเงินที่สามารถจั่วได้ยามจำเป็นต้องเหลือศูนย์มีได้แต่ต้องมีระดับที่คุณรู้ว่าคุณจั่วขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณจ่ายไหวและคุณควรจะจั่วยามที่คุณจำเป็นต้องจั่วไม่ใช่จั่วมันทุกเดือนจั่วมันทุกวันนะครับเดี๋ยวก็เต็มอีกแล้วก็ต้องกลับมาอ้าวฉันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอีกทั้งนี้ครับคุณถากรปิยพันธ์ผู้จัดการใหญ่และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าบุคคล TMB ธนชาติท่านก็กล่าวนะครับบอกว่าหนึ่งในโซลูชันเพื่อช่วยลูกค้าปลดหนี้ได้นั่นคือโปรแกรมรวบหนี้ครับซึ่งโปรแกรมนี้ก็ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นตัวช่วยคนที่เป็นหนี้ให้มีสภาพคล่องและก็จะสามารถลดภาระดอกเบี้ยได้โดยได้รับการตอบรับถือว่าดีมากๆนะครับมีลูกค้าที่เข้าร่วมโปรแกรมรวบหนี้แล้ว 5,000 รายวงเงินสินเชื่อ 3,600 ล้านบาทแบ่งเบาภาระดอกเบี้ยได้มากกว่า400ล้านบาทโดยในจำนวนนี้ครับพบว่าเป็นกลุ่มพนักงานเงินเดือนมากกว่า95%ที่เข้าร่วมโปรแกรมรวบหนี้อีกทั้งยังพบว่าประเภทหนี้ที่ลูกค้านำมาปิดบัญชีเนี่ยนะครับก็จะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลร้อยละ50ตามมาด้วยหนี้บัตรเครดิตร้อยละ47นั่นเองครับไปฟังเสียงท่านผู้จัดการใหญ่ TMB ธนชาติครับหลังจากนี้เนี่ยเวลาถ้าเราเจอสูตรสำเร็จดีขึ้นแล้วรวบหนี้แล้วมันปรับพื้นเขาเรียกอะไรอ่ะพอเรารวบหนี้มาได้เนี่ยไอ้ดอกเบี้ยที่เขาลดลงเนี่ยรูมที่เขาเคยตึงคอเนี่ยมันจะเบาลงเราได้แต่หวังว่าไอ้ก้อนนั้นน่ะเขา manage ที่จะไปปิดได้เพราะเราไม่รู้ว่าไอ้คนที่มันจ่ายมันคือเจ้าหนี้นอกระบบคือใครเราไม่รู้จริงๆอันเนี้ยมันต้องเป็นการบริหารจัดการจากเขาแล้วล่ะครับแล้วเราก็ได้แค่บอกแค่นั้นเองว่าอย่ากลับไปอีกแล้วนะครับแต่เราไม่สามารถบังคับเขาได้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นข้อกฎหมายในการที่จะไม่ให้เขาไปสมัครบัตรเครดิตเพิ่มอีกอันนึงแต่ถ้าถามว่าเราคอยมอนิเตอร์อยู่หรือเปล่าทุกวันนี้เราก็คอยมอนิเตอร์อยู่เพราะว่าทุกๆแบบนานๆทีเราก็วิ่งเข้าไปเช็คเครดิตบูโรว่าสถานะณปัจจุบันของเขาเป็นยังไงได้บ้างแต่เราไม่สามารถที่จะไปบังคับเขาไม่ให้สมัครใหม่ได้ครับแต่ถ้ามาสมัครกับเราอาจจะไม่ให้แต่ถ้าไปกับที่อื่นก็แล้วแต่ครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับกลยุทธ์ที่สำคัญของ TTB ในปีนี้ก็คือ Ecosystem Play Business Model นะครับหรือการสร้างชีวิตทางการเงินของลูกค้าให้ดีขึ้นรอบด้านนะครับโดยหลักๆก็จะมุ่งเน้น3กลุ่มเป้าหมายหลักที่ธนาคารมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีฐานลูกค้าที่เป็นแต้มต่อนะครับเช่นกลุ่มมนุษย์เงินเดือนกลุ่มคนที่มีรถและกลุ่มคนที่มีบ้านเพื่อเป็นการช่วยให้ลูกค้าทุกกลุ่มสามารถบริหารจัดการเรื่องสำคัญในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและรอบด้าน
มากกว่าแค่เรื่องเงินนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ